หนึ่งปีแล้วนะคะที่โควิด -19 นั้นเข้ามาในไทยเป็นการครบรอบในสถานการณ์ที่ไทยต้องเดินหน้าคุมโรครอบใหม่ค่ะการระบาดรอบใหม่ที่ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อในไทยเกินกว่า6000คนแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครตัวเลขที่ 9, ก้าวกระโดดแบบนี้ก็ต้องเร่งหาทางแก้นะคะซึ่งแนวทางที่หลายฝ่ายมองก็คือการกักกันโรคโดยใช้พื้นที่ในโรงงานที่แรงงานทํางานอยู่เป็นจุดๆุดไปหรือที่เรียกว่า Factory Quarantine นั่นเองค่ะการกักกันโรคนะคะที่อยู่ ในโรงงานนี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการกักกันโรคในสถานประกอบการหรือที่สวคเคยหยิบยกขึ้นมาพูดถึงที่เรียกว่า organizational quarantine นะคะแนวคิดนี้ถูกเสนอในช่วงกลางปีที่แล้วค่ะคณะทำงานสถานที่กักกันกรมควบคุมโรคนั้นเขาหาแนวทางที่จะกักตัวคนที่มาจากต่างประเทศจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆน,น,นะจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งค่าใช้จ่ายการดาเนินการแล้วก็การจัดหาบุคลากรในการดูแล เฝ้าระวังอาการแล้วก็การส่งต่อการรักษาพยาบาลภายใต้การกำกับของกรมควบคุมโรคนะคะนอกจากนี้แล้วยังต้องการจะใช้กับแรงงานที่ข้ามแดนเข้ามาในธุรกิจเกษตรค่ะอย่างเช่นการเก็บลำไยแต่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการกักตัวในที่กักตัวเนี่ยต้องแยกห้องต้องมีรายหัวประมาณ20,000บาทนะคะรวมแล้วกว่า60,000คนแล้วก็ก่อนหน้านี้รอใบอนุญาตอีก4 0,000คนรวมๆเน,นี่ยห0 0 0 0 0คนพอเป็นเรื่อง หม่แล้วก็ไม่มีตัวอย่างเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นข้อถกเถียงกันในสังคมทันทีนะคะตั้งแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ความมั่นใจด้านความปลอดภัยค่ะทั้งนั้นที่ก็มีข้อเสนอให้ใช้หลักร่วมจ่ายแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เงียบหายไปแล้วก็เพิ่งจะมาพูดคุยกันในการระบาดรอบใหม่ครั้งนี้นั่นเองค่ะ การควบคุมการระบาดรอบนี้จะต้องทำสองทางคู่กันไปค่ะด้านหนึ่งก็คือการตรวจหาเชิงรุกโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่พบการระบาดหนักในกลุ่มโรงงานนะคะจากนั้นก็จะมีการแยกคนติดกับไม่ติดเชื้อออกจากกันเพื่อระง,งับการระบาดดังนั้นการตรวจเชิงรุกในโรงงานต้องทำทั้งหมดสบครรยงานว่าสมุรสาครมีจานวนโรงงานกว่า11,000 แห่งนะคะจำนวนมากเนี่ยอยู่ที่บริเวณของอำเภอเมืองสมุทรสาครทางโซนนี้นะคะโดยจำนวนแรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยมีตั้งแต่1คนไปจนถึงมากกว่า5,000คนนะคะแต่ที่มากที่สุดนะคะก็เกิน80%เนี่ยคือโรงงานที่มีคนอยู่ประมาณ1-1,200ถึง1น0 0คนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ1 000, 1 0 0 0กว่าแห่งนะคะถ้าจะ ตรวจให้ครอบคลุมทั้งหมดเลยนี่เป็นปัญหาหนึ่งของโรงงานนะคะว่าจะทําเรื่องของวิธีการค้นหาเชิงรุกก็ต้องมีข้อกําหนดว่าตกลงแล้วมีความพร้อมที่จะจัดการจะกักกันโรคแล้วก็ส่มตรวจโดยใช้วิธี Real-time PCR ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะใช้วิธีแบบนี้ค่ะเอาแค่50ตัวอย่างก่อนนะคะในแต่ละแห่งเพราะว่าถ้าไม่มีที่กักโรคเนี่ยตรงนี้จะต้องไม่สามารถตรวจได้ค่ะเพราะว่าถ้าติดเชื้อเกิน50คนแล้วมีจำนวนเกิน1 0ของ5 คนโรงงานนั้นจะต้องทําการตรวจทั้งหมดทั้งร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะมีหลายโรงงานมีความพร้อมนะครับที่เขาแจ้งความความจนงเพื่อดูแลสุขภาพของคนงานที่เขาดูแลนะครับแล้วเท่าที่ผมไปดูเนี่ยมีหลายโรงงานที่ในสมุรสารครีมีความพร้อมอย่างสูงเช่นระบบห้องพักนะฮะร,ระบบการรักษาดูแลเขามีพยาบาลที่อยู่ประจําโรงงานต่างๆนะครับเพราะนันความจงเป็นตอนนี้เนี่ยอย่างที่นําเรียนว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยไม่ค่อยมีอาการไม่มีอาการเลยพูดง่ายๆนะฮะ ที่เราเจอส่วนใหญ่เลยแ0 9 0เกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเป็นคนที่ปกติดีเพียงแต่ว่าเราไปค้นหาเชิงลุกเพื่อจะทราบสถานการและไปหาให้ได้มากที่สุดสำคัญคือหาถ้าเป็นบวกแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องมีที่สังเกตอาการเพื่อจะแยกไม่ให้ไปแพร่เชื้อต่อที่อื่นๆ เมื่อมีเงื่อนไขบอกว่าจะตรวจเชิงรุกได้ก็ต้องมีที่ที่ให้พนักงานติดเชื้อกักกันโรคในโรงงานนะคะผู้ประกอบการก็ยอมรับว่าอาจจะมีบางโรงงานที่มีศักยภาพทําได้แต่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ข้อกฎหมายจํากัดเอาไว้ว่าห้ามใช้โรงงานเป็นที่พักอาศัยรวมไปถึงปัญหาความพร้อมด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขอ,อนามัยหรือว่าความพร้อมของสถานที่เองค่ะมีบางโรงงานอย่างเงี้ย เขาก็อาจจะไอความพร้อมในการดูแลเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีามมอาจจะเรื่องพื้นที่อาจจะยิ่งอาจจะเป็นแบบอะไรอะใกล้ลายผลิตหรือว่าพื้นที่มีความจํากัดไปใกล้บ่อน้ําเสียคนมันอยู่ก็ไม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือข้อจํากัดก็ก,ก็ก็มีพอสมควร การยกระดับมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้มอย่างสมุทรสาครน,นะคะแล้วเพิ่มข้อจํากัดในการเดินทางการตรวจเชื้อเชิงรุกแล้วก็สนับสนุนให้โรงงานมีความพร้อมจัดตั้งเป็นแฟ c t อรี่คว r a n t i นทีนที่เป็นสถานที่ทั้งกักกันแล้วก็โรงพยาบาลสนามรองรับการระบาดเนี่ยตอนนี้กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายการจัดการระลอกใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าที่นี่เดินหน้าได้รวดเร็วแล้วก็เห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยอาจจะทําให้ส่งผลสะเทือนไปที่โรงง,งานในภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ อื่นๆรอบบริมนทนด้วยนะคะที่ความเชื่อมั่นจะมีต่อการจัดการการแพร,ร่ระบาดของไทยได้นะคะแต่ว่าอัตราเร่งของการระบาดเนี่ยทำให้ต้องมีมาตรการอื่นๆเข้าไปเสริมด้วยอย่างทางกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะหรือแม้แต่การลดหย่อนภาษีการสื่อสารเชิงรุกนะคะ ที่จะต้องมีเข้าไปทําควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อจะเปลี่ยนสถานการณ์นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องอาศัยเรื่องของ CSR ของสถานประกอบการที่อาจจะต้องมาช่วยกันลงขันค่ะให้กับโรงงานขนาดเล็กๆที่ไม่มีงบประมาณมากพอค่ะ ตอนนี้ภาคเอกชนหันมาดําเนินการเองแล้วนะคะให้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นโรงงานแรกที่ใช้พื้นที่จากผู้ประกอบการคนหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นพื้นที่ว่าง49ไร่อยู่ใกล้กับสะพานท่าจีนริมถนนพระราม2ตำบลท่าจีนนะคะกําลังจะดําเนินการสร้างเป็นศูนย์ห่วงใยแรงงานสาครสร้างโรงพยาบาลสนามนะคะที่นี่สามารถทําได้1,000ถึง2,000เตียงนะคะ สำหรับที่นี่แหละค่ะภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั้งสมาคมธนาคารไทยทั้งหอ,อการค้าของสมุทรสาครแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมสองแห่งก็คือนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนิคมอุต,รรอส,ตสาตรหกรรมศินสาครเขาระดมทุนนะคะเบื้องต้นเนี่ยลงขันไปแล้วสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดสรรงบประมาณไป2ล้านบาทแต่ว่างบประมาณในการกอร่อสร้างเนี่ยถ้าเป็นหลังแรกนะคะต้องใช้งบประมาณถึง10ล้านบาทนี่ทําได้200เตียงนะ,ะที่มันเยอะเนี่ยป็นเพราะว่าต้อง ต้องทำโรงครัวแล้วก็ทํทาทำพื้นที่ห้องน้ำที่ถูกสุขอ,อนามัยด้วยนะคะที่ต้องเร่งดําเนินการเพื่อควบคุมการระบาดให้เร็วในพื้นที่สมุทรสาครน,นั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่าการผลิตสินค้าหลายโรงงานชะลอ ไปแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจในภาพใหญ่เพราะว่าไม่สามารถที่จะรับซื้อวัตถุดิบจากจังหวัดต่างๆมาได้คุณศิริมาคุณจินดสตานั่นเป็นเพราะว่าพอโรงงานชะลอการผลิตก็คือไม่สามารถขายของได้ด้วยนะคะการรับซื้อจากพื้นที่อื่นเข้ามาก็ไม่มีความจําเป็นค่ะเศรษฐกิจ หน้สมุทรสาครเนี่ยทำให้กระทบไปถึงภาพใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเร่งควบคุมโรคก่อนค่ะค่ะกระทบเป็นลูกโซ่จริงนะคะแล้วอีกที่สําคัญอีกอย่างคือเรื่องของการส่งออกด้วยเพราะว่าฐานการผลิตสมุทรสาครส่งออกอาหารทะเลไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะ,คะขอบคุณค่ะ